สวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีเดือนแห่งความรักค่ะกุมภาพันธ์นี้ค่ะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักของสากลค่ะรวมถึงพระพุทธศาสนาเองค่ะวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะวันมาฆบูชาวันแห่งความรักของพระพุทธศาสนาค่ะอยู่กับเพื่อนก็คือเกลือปากีสถานนะคะจะสังเกตได้ว่าเป็นรูปหัวใจสวยงามมากนะคะเราสามารถเสียบปลั๊กแล้วข้างในก็เป็นไฟขึ้นมาได้ทันทีนะคะนี่คือ1ใน40ดวงแรกนะคะที่คุณยายได้ทำขึ้นมาเป็นรูปหัวใจเพื่อที่จะส่งต่อ40หัวใจ40ดวงส่งต่อความรักในวันวาเลนไทน์นะคะรวมถึงกุมภาพันธ์นี้นะคะวันมาฆบูชาเพื่อนได้ถือเป็นคนแรกที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะรายได้ทั้ง40ดวงนะคะหัวใจทั้งหมดนี้นะคะจะนำไปสร้างองค์อริยตาราของเสถียรธรรมสถานของเราค่ะเพื่อนก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านนะคะในการส่งมอบความรักของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นทำดีอะไรเพื่อคุณแม่หรือว่าดูแลใครก็ได้และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คืออย่าลืมเผื่อแผ่บุญไปให้ผู้อื่นด้วยค่ะรวมถึงการที่เรารวมจิตใจของใครหลายๆดวงไว้ในหนึ่งดวงนี้นะคะเราก็ส่งมอบความรักไปเกลือของปากีสถานเป็นอีกหนึ่งเกลือนะคะที่เขามีไอออนประจุของเขาจะช่วยในเรื่องของการกำจัดโลหะหนักรวมถึงฝุ่นละอองต่างๆรวมถึงสิ่งที่เรากลัวด้วยนะคะในฐานะหมอเองนะคะ PM 2.5 ค่ะก็เกลือนี้นะคะเพื่อนได้ไป1ครั้งที่คุณยายได้ให้ไปก็ไว้ที่ทำงานนะคะแล้วก็การที่เขาปล่อยประจวบมาจะสังเกตได้ว่ามันมีความคลายของเรื่องอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะรวมถึงประจุของเขาเองก็จะช่วยดูดซับมลพิษด้วยค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ในใครที่รักสุขภาพแล้วก็อยากที่จะให้คนที่เรารักมีสุขภาพที่ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยในการส่งต่อความรักรวมถึงจะได้ร่วมกันสร้างองค์อริยตาราด้วยค่ะ